อยากจะให้สมาทานพระรัตนตรัยอย่างตั้งอกตั้งใจให้เป็นสักขีพยานคือมีพระสงฆ์นี่เป็นพยานและพวกท่านทั้งหลายจะมีกำลังใจดีที่สุดต่อนั้นไปเมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วเป็นขั้นที่หนึ่งให้ขั้นที่สองอยากให้ตั้งใจสมาทานศีลวันนี้พระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานให้คือการรักษาศีลไม่ได้บังคับหรอกใครจะตั้งใจเป็นพรหมจรีก็เอาตลอดชีวิตก็เอาวันนี้พระสงฆ์มาแล้วใครจะตั้งใจรักษาศีลห้าก็เอาตลอดชีวิตก็เอาใครจะรักษาเป็นบางวันบางวันก็เอาใครปัญญาน้อยแล้วแต่คนจะเอาให้รู้จักพูดให้รู้จักวันนี้เพื่อจะหายความสงสัยใครจะตั้งใจแล้วแต่ศรัทธาของเราวันนี้จะประกาศให้ญาติโยมรู้จักเพราะว่าจะไม่ได้อยู่ไปหลายวันเนี่ยมีอะไรก็จะค้นให้ทั้งหมดแล้วล่ะไม่เอาไปด้วยละไม่เอากลับบ้านเทไปในที่นี่หมด หลักความจริงเป็นอย่างนี้คือเราปฏิบัติที่หนึ่งสมมติมองถึงวิมุตติเราเป็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกข์นี่เป็นทางเดินอย่างนี้อันนี้เป็นมรรคปฏิปทาเป็นมรรค8ก็ได้เป็นทางที่สัญจรไปถึงทางที่พ้นทุกข์วันนี้จึงจะมาพูดให้ญาติโยมฟังซะใครมีศรัทธาแค่ไหนก็เอากันอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องไม่ต้องสงสัยนะแต่มันแย่งกันตัณหานะมันต้องรบกิเลสมันรบกิเลสไปเลยมันยุ่งเหมือนนั่นเนี่ยเราจะเอากิเลสมาให้เอาในวุ่นวายเป็นทุกข์ลำบากเมื่อมันรู้จักทุกข์เมื่อไรมันก็ออกเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นทางดำเนินที่ตรงอันนี้พูดให้ญาติโยมฟังนะศีล5ศีล8ทุกประการนี้เรียกว่าศีลเนี่ยจะสมาทานโดยตนเองก็ได้เรียกว่าสัมปัตตวิรัตเรารู้แล้วก็ต้องเราเห็นโทษเราเลิกมันก็เป็นศีลไอ้ประการที่2นั้นต้องไปถามคนอื่นต้องสมาทานกับพระสงฆ์หรือใครคนใดคนหนึ่งให้รู้จักเรียกว่าสมาทานวิรัตงดเว้นอันหนึ่งอันที่3นั่นสมุจเฉทวิรัตสมาทานกับคนอื่นก็ได้สมาทานโดยตนเองก็ได้ว่าเลิกเลยเป็นศีลของพระอริยะบุคคลผู้ที่ยังไม่เป็นอริยะสมาทานศีลชนิดนั้นก็เพื่อจะเป็นอริยะต่อไปพูดมาถึงศีลนี่หนักไปหน่อยนะหนักก็ช่างมันไม่ต้องกลัวมันจะไม่หนักอยู่ที่มันหนักนั่นแหละทำอย่างนี้หมดหนักแล้วมันก็ไม่หนักก็สบายท่านน่ะอย่าไปกลัวมันนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวมันพระพุทธเจ้าท่านเตรียมว่าดอกบัวสี่เหล่าก็เหมือนจิตใจของพวกเราทั้งหลายนี่ดอกบัวเหมือนใจของเรานี้บางดอกมันก็จมอยู่ในโคลนดอกที่จมอยู่ในโคลนนั้นแล้วดอกที่สองก็มาอยู่กลางน้ำดอกที่สามเสมอน้ำจิตใจของคนก็อย่างนั้นดอกที่อยู่ในเสมอน้ำพรุ่งนี้ก็จะบานดอกที่อยู่ในโคลนในตมนั้นยังมีโอกาสเต่ามันจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ปลาจะเอาเป็นอาหารมันอยู่ยังไม่ได้โอกาสว่าที่จะได้เป็นดอกบัวบานแต่ดอกที่พ่นน้ำแล้วก็พรุ่งนี้ก็บานเราจะเอาดอกไหนก็เอาที่อยู่ในโคลนก็เอาเราจะเอาอยู่ในเสมอน้ำก็เอาแต่มันปลาไปกินนะเต่ามันไปกินนะถ้ามันเสมอน้ำพรุ่งนี้ก็พ่นน้ำบานเต่าไม่กวนนะที่นี่ปลาก็ไม่กวนพ้นอันตรายแล้วโยมจะเลือกเอาดอกไหนนะเอาอยู่ในโคลนหรือดูอยู่ในน้ำหรือมันจะพ่นน้ำเอาอะไรก็เอาทีเข้าใจนะเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นใครทนปลามันกัดเต่ามันกัดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ดังลำบากอย่างนั้นแหละถ้ามันบานนะดอกที่สี่มันจะบานแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใครชอบเต่าชอบปลาก็เอาสิให้อยู่ในโคลนนั่นแหละให้อยู่ในเสมอน้ำอยู่ในกลางน้ำนั่นแต่มันเต่าปลามันกวนไม่หยุดนะ จะไปก็ไปเถอะอาตมามาแล้ว
พระพากโลก็มาแล้วช่วยแล้วเอาเรือมารับแล้วจะไม่ขึ้นเรือหรือจะจมอยู่ในน้ำก็เอาดิให้ปลามันกวนให้เต่ามันกวนนี่นั่นเอาไหมนะใครจะไปรีบมาขึ้นเรืออาตมาจะไปนั่นอันนี้มาคราวนี้มีประโยชน์เห็นประชาชนมาเรื่มใสก็อาตมาในภูมิใจนี่เพราะอำนาจบารมีที่อาตมาอยู่ไทยแลนด์นี่ไอ้พวกแจ็คก็ไปโพนี่ก็ไปก็ไปเรียนไปพบกันแล้วก็เลยมาบารมีของแจ็คเขาของโพเขาเดี๋ยวมาเป็นเหตุได้มาพบกับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอาตมาก็มีความภูมิใจแต่ว่าดูแล้วก็อยากจะไปเหมือนกันเนี่ยแต่ยังห่วงเต่าปลาอยู่หลายคนมาอยากจะขึ้นเรือก็อยากจะขึ้นแต่ห่วงปลาห่วงเต่าอ่ะถ้าขึ้นเรือไปเสียเต่าปลามันจะไม่ได้กวนไม่อยากจะไปก็มีเป็นงานมีไหมเอาไงกันล่ะวันนี้พูดความจริงให้ฟังวันนี้ถ้าญาติโยมทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ไม่เห็นไม่รู้สึกวันนี้วันต่อไปจะเห็นจะรู้จักสิ่งแต่มาพูดมานี้จะเป็นความจริงทั้งนั้นแต่ในเวลานี้บางทีก็อยากไม่ค่อยจะเห็นชัดก็ได้แต่ติดตามนะอย่าเอาไปทิ้งนะต้องติดตามสนใจที่อาตมาเทศน์นี่นะนะเดี๋ยวจะได้กลับเมืองไทยแล้วไม่ได้พูดกันในที่นี่นะแต่อาตมากลับเมืองไทยแล้วก็ไอความดีทั้งหลายมันเอาไปหรือเอาไว้ให้โยมหมดทั้งนั้นเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ไปเตะตัวเปล่าๆฮะนั้นเพื่อโยมอยากจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปใช้ก็ดีเต่าปลาจะไม่ได้กลัวแล้วก็ง่ายดังนั้นจึงมีความภูมิใจมากเมื่อเทศให้ฟังนี่หลายวันนะนะถ้าใครสนใจคนจะรู้หรือมั้งใครจะรู้นะพอสมควรก็กลับบ้านเท่านั้นแหละตอนนี้ไปจะทำพิธีให้ถึงพระรัตนตรัยในสมาทานศีลเนี่ยตั้งใจทุกคนใครจะตั้งใจยังไงก็เอาใครจะเป็นพรหมจรีก็เอาที่มีกี่คนไหมเนาะนี่หน่อยนี่เนาะดอกบัวจะบานพรุ่งนี้มีกี่ดอกเนาะน่ามันจะเป็นเต่าปลากวนอยู่นี่หลายวันนะเดือนนึงมั้งนี่ใครจะเอาศีล5ก็เอาใครจะเอาพรหมจรีย์ก็เอาใครจะตัดเลือกด้วยก็เอาตัดศีลกันวันนี้แหละต้องเอากันไม่ยังเลยก็อย่างนึงก็เอากันดิแหมนั่งรถจนมาทำกรรมฐานเอาของดีให้ไม่เอาเดี๋ยวก็แล้วกันเท่านั้นเอาไว้ตั้งใจนะจะชามะตั้งใจทุกคนศีลานิยาจามาดีตั้งใจวิรัตนี่เรียกว่าสมทานสมทานจากคนอื่นเป็นสมทานวิรัตถ้ามีอะไรต่อไปข้างหน้าถ้าหากมาเห็นอะไรที่มันไม่ดีเรางดเว้นมันก็เป็นสัมปตวิรัตสมทานโดยตนเองอันที่สามนั่นสมทานในคนอื่นก็ได้สมทานในตนเองก็ได้ไม่สมทานกับใครก็ได้ตั้งใจตัดเลยก็ได้ตั้งใจวันนี้เป็นวันพิเศษนะเป็นวันพิเศษจะมีพระสงฆ์เป็นพยานให้ตั้งใจเอาให้เต็มที่ตั้งใจให้เป็นหลักฐานพยานไว้ของดีให้ฟรีๆไม่เอาสตางค์อ่ะไม่เอาสตางค์ของดีให้ฟรีๆให้ฟรีให้ฟรีนะให้ฟรีก็ยังไม่อยากจะเอาไม่รู้ว่าเป็นไงนะให้ขนมฟรีๆเห็นจะแย่งกันวะ
ตั้งใจ ตั้งใจทุกคนตั้งใจไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้เป็นคำที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านะโมนี่พุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้เป็นคำที่ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันนี้ท่านย้ำอีกทีหนึ่งตั้งใจถึงพระพุทธเป็นครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งที่สองสองครั้งถึงพระพุทธทุติยัมปีตติยัมปีเป็นครั้งที่หนึ่งที่สองกลัวจะไม่แน่นแฟ้นตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินี้ย่ำเป็นครั้งที่สามถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามย่ำไปอีกติสรณคมนังนิธิตังอามะพันเตนี่ท่านหมายถึงว่าไอ้คำพูดที่ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จบลงแค่นี้อันนี้เดียวถึงพระรัตนตรัยตรัยสรณคมตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลปาณาติปาตาโกเฮปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสมาธิยามิกามิสุมิชากามิสุมิชาจาราเวจาราเวรมณีรมณีสิกขาปทังสิกขาปทังสมาธิยามิสมาธิยามิมุสาวาทามุสาวาทาเวรมณีเวรมณีสิกขาปทังสิกขาปทังสมาธิยามิสมาธิยามิสุราเมสุราเมไรยะไรยะมัจฉะปมามัจฉะปมาตัฏฐานาตัฏฐานาเว
มณีเวระขาปะทังสิกขาปะทังสมาธิยามิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุปฏิยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิปุติยันติตัตมาสีรังสุทะเยสาธุสาธุสาธุที่แปลคำปลายทั้งหลายมันสีเรนะสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัตมาสีรังวิโสทะเยสีเรนะธรรมะอันนี้ท่านบอกอานิสงส์ของการรักษาศีล5สีเรนะสุขติงยันติคือใครรักษาศีลนี้มีความสุขใจสุขกายสีเรณะโภคสัมปทาคนที่จะมีโภคะอันสมบูรณ์บริบูรณ์บริสุทธิ์มีเพราะศีลนี้โภคะคืออย่างไรสิ่งของข้าวของเงินทองสีเรณะนิพุติงยันติตัสมาสีรังนิโสทะเยใครอยากจะไปพระนิพพานพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ก็สมาทานศีลนี้มิฉะนั้นพวกเราทางหลายมาพระนี่รวมกันมาสมาทานถึงศีลนี่เถิดว่างั้นนะนี่คือความหมายในการรักษาศีลมีอานิสงส์อย่างนี้ศีลนี้เป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายใครมีศีลนี้บังเกิดธรรมะขึ้นแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดได้ปฏิบัติธรรมะก็ง่ายขึ้นถ้าไม่มีศีลแล้วธรรมะเกิดไม่ได้เพราะคนไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าจะเกิดมาจากที่ไหนเลยนี่ศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายอย่างนั้นนี่มาเที่ยวนี้ให้โยม ให้โยมไปพิจารณาอันนี้ไม่ใช่บังคับนะความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าโยมทุกคนนะเดินมาถึงตรงนี้จะรู้จักเองไม่ต้องตามมาบอกก็ได้ของดีมากๆอย่างนี้มาเห็นญาติโยมทั้งหลายแล้วก็อดไม่ได้อยากจะให้ไม่รู้ว่าจะเอายังไงไม่รู้คนปัญญาน้อยอาจเข้าใจว่ามันไม่มีราคาก็ได้อาจจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันก็ได้นะ Maybe we think, oh, this doesn't have anything to do with us. ให้เข้าใจอย่างนั้นใครมีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ทำพิธีอื่นต่อไปนะเดี๋ยวก็จะได้จากไปเมืองไทยไม่ได้ถามเลยที่เนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้ถามแล้ววันนี้ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยอย่าสงสัยมากนะเอาพอดี ใครยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มธรรมะไม่ได้อิ่มในคำสอนยังมีข้อข้องใจอยู่มีโอกาสไปเมืองไทยก็ได้บวรณาไหว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดนั่นแหละไปหลายก็ได้มีข้าวเลี้ยงนี่แหละข้าวเหนียวนะ ให้โอกาสแจ็คพูดซะหน่อยก็ได้ยืนก็ได้แค่ยืนยืนก็ให้สบายเด้อพูดเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยแจ็คเลยวันนี้ให้เทศหมดทุกคนเนี่ยโพกเทศได้มั้งวันนี้เอาเทศกันหมดหนึ่งสองสามจิตคิดอย่างไรครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดมาแล้วทำไมก็ไม่รู้เขาก็ถามอย่างนั้นถามยังไงเขาถามว่าจิตนึกอย่างไรนะครับเมื่อได้ฟังอันนี้จิตใครก็ไม่ทราบถามโยมเองโยมคิดยังไงเดี๋ยวนี้ถามคนที่ถามนั่นมันคิดอย่างไรถึงถามอย่างนั้นไม่ทราบทราบที่ต้องเอาให้ทราบที่ไม่ทราบไม่ได้นี่ไม่ทราบไม่มีคำถามหรอกที่ถามมามันต้องมีเหตุนี่มันต้องเกิดมาจากเหตุมันถึงมีถามขึ้นมาเนี่ยต้องย้อนดูมันเกิดมาจากอะไรถึงถามอย่างนี้ต้องรู้จักเหตุมันสิยังจับไม่ถูกยอมรับยังจับไม่ถูกนะจับไม่ถูกเอาละเคยมาเป็นครั้งที่สองหรือยังหรือมานานเนี่ยครั้งแรกนะฟังปัญหาเนี่ยเป็นคนใหม่แท้ๆนี่
ไม่รู้จะเอาอะไรตรงไหนนี่ไม่รู้จะจับตรงไหนนี่มันไม่รู้จักจับนะอะไรก็ช่างมันเถอะโยมโยมมันจะรู้เองหรอกตอนนี้ไปก็ให้ทำสมาธิอย่างแก๊กกับพูดนั่งสมาธิอย่าคิดให้มันมากให้ดูลมหายใจเข้าออกให้แน่เท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ที่ตรงนั้นมันไม่รู้ขึ้นตรงนี้หรอกรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้ขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญญาตรงนั้นเนี่ยอดทนนะต้องทำเพียรปฏิบัติธรรมะนี่มันจะรู้ขึ้นทำใจเย็นๆนะอย่าให้ร้อนอาตมาเคยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเพิ่งจะไปเรียนหนังสือเนี่ยครูเขามาเขียนมาสอนไม่รู้เรื่องคิดว่ามันจะไม่รู้เลยนะแต่อุตส่าห์เรียนไปนั่นเลยเดี๋ยวนี้รู้แล้วเขียนหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็ได้แล้วรู้แล้วไอ้ความรู้นี่มันเกิดมาจากสิ่งที่มันไม่รู้นั่นเองเนี่ยที่ไม่รู้มันหายไปรู้ก็เกิดขึ้นมาโยมเหมือนกันที่ยังไม่รู้นี่ก็ให้โยมปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้หรอกอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวกลับบ้านง่ายๆซะก็ได้นะอย่านะใจเย็นเขาบอกว่าลุงพ่อก็ได้ปฏิบัติมาหลายปีเขาอยากให้ลุงพ่อดูเขาและลุงพ่อเห็นอะไรบ้างไหมครับเห็นทั้งหมดนั่นนั่งอยู่นั่นเห็นทั้งหมดตัวนั่นนั่งอยู่นั่นเห็นหมดมันไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นไม่ใช่ปฏิบัติดูคนอื่นโยมมาปฏิบัติตามแล้วต่อไปนี่อาจารย์จะให้โยมดูโยมเองก็จะเห็นเองนั่นนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นอย่างนั้นเป็นผู้สอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นเมื่อคนอื่นทำอย่างนั้นคนนั้นจะเห็นตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วอย่างนั้นดูก็ดีมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตมีครบอยู่แล้วก็มาทำมันเคยรู้จักเจ้าของขึ้นตรงนั้นเท่านั้นแหละพอละทุกคนเป็นอย่างนั้นโยมมาปฏิบัติหลายปีหรือเนี่ยหลายเที่ยวหรือมาเนี่ยมากี่หนแล้วมาเนี่ย How many times have you come here to take a retreat? Have you been is it several? Have you been doing it for many years? Or ครั้งที่3เป็นครั้งที่3นะโอ้ยครั้งที่3รู้เจ้าของไม่ทันอยากให้คนอื่นดูให้เราเนาะทำจนกระทั่งมันเป็นกระจกกันเนี่ยเราจะไปมองในกระจกนั้นเราจะรู้จักเจ้าของว่าเรามันเป็นยังไงนะกระจกในซองเงามันจะบอกเองว่าเราไปดูในกระจกเองจะเห็นรูปเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างไรรู้จักไม่ต้องไปถามคนอื่นแล้วให้เริ่มปฏิบัติต่อไปนะให้รู้หรอกใจนะได้ยินอยู่นะครับได้ยินอยู่นะใช่ตอบถูกแล้วได้ยินอยู่เอาไปพิจารณาดูอย่างนั้นคืออันนี้มันคือคนอื่นพูดให้เราทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นเพื่อให้เรารู้ตัวเราเองมาอยู่ที่นี่สงบดีไหมทุกคนสงบดีไหมมาอยู่นี่เขามีปัญหาเขาได้ปฏิบัติ7ปีมาแล้วแล้วก็เขาได้ใช้บริกรรมทีนี้เมื่อมาปรึกษากับแจ็คบอกว่าอันบริกรรมนั้นไม่ตรงทำให้ทำอานาปานสติดูลมหายใจทีนี้ก็เขายังไม่ระงับอันนี้ยังใจก็ยังเถียงอยู่อยากจะละพิจารณากับบริกรรมนั้นแล้วก็ได้เกิดนิมิตเห็นถ้วยซุปเป็นทั้งบริกรรมและอานาปานสติเห็นด้วยกันนะครับเห็นอะไรเห็นเขาก็เกิดเป็นนิมิตเห็นทั้งสองอย่างรวมกันแต่ว่าเขายังไม่ค่อยระงับเห็นอะไรเห็นการปฏิบัติทั้งสองอย่างเกิดเป็นนิมิตในใจนะคือการบริกรรมที่ใช้แล้วก็ลมหายใจด้วยนะครับอย่าไปสงสัยมันเลยอันนั้นอย่าไปสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรเบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้นะตั้งใจฟังดีๆนะทำครั้งแรกเนี่ยครูจะบอกว่าบางแห่งครูจะว่าต้องบริกรรมพุทโธอย่างนี้เรียกว่าพุทโธมาดื้อทำบริกรรมพุทโธพูดด้วยเสียงด้วยให้มีเสียงด้วย
ถ้าอยู่ต่อไปจิตมันก็สงบจิตมันละเอียดเขานะมันก็ไม่คิดอยากจะว่าพุทโธนะพุทโธคำพูดมันเป็นของหยาบซะแล้วแต่ว่าไอ้ความรู้สึกมีอยู่ที่นี่ผู้ปฏิบัติเขาก็ไปติดสิ่งที่บริกรรมจ้ะเราจะไม่หยุดพูดพุทโธมันจะผิดไหมเนาะอะไรวุ่นวายไอ้ความเป็นจริงนั่นเนี่ยพุทโธนั่นเนี่ยเป็นชื่อมันตัวรู้นั่นเองเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ความรู้นั่นเนี่ยว่าพุทโธเราเอาชื่อไปพูดทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักตัวพุทโธไอ้ความรู้สึกนั่นเนี่ยไม่ต้องว่าออกเสียงก็ได้ลมอนาปาสติเข้าออกมันรู้มันออกมันไอ้ความรู้นั่นเองอย่างนี้มันก็แทนกันได้แล้วมันมีจิตที่มันสงบแล้วน่ะมันไม่มีอะไรแล้วอย่าไปสงสัยในการบริกรรมอย่างนั้นของง่ายๆไม่ยากหรอกมันสงสัยก็ทิ้งมันซะแล้วก็แล้วเท่านั้นแหละพอไปเพิ่มพบอะไรไม่ต้องสงสัยเกินมาทิ้งมันนั่นทิ้งมันนึกก็หมดอ่ะหมดมันสงสัยก็ทิ้งความสงสัยก็หมดไปเรื่อยๆไปคืออย่างนี้หลวงพ่อได้สั่งสอนเรื่องให้พูดกับเจ้าของครับต้องพูดกับผู้อื่นให้พูดกับเจ้าของคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเจ้าของเมื่อพูดกับเจ้าของก็ทำให้มัวคือมันมาชัดเจนนะครับฉะนั้นเขาก็อาศัยคำสั่งสอนนั้นมากกว่าจะมาไว้ใจเจ้าของไม่ค่อยจะได้มีฉะนั้นหลวงพ่อจะแนะนำให้เขาชายอย่างนี้นะต่อไปหรือว่าอันใดดีนะครับอาจารย์คนมันรุมเทขยะเนาะอะไรเขาก็มาเทแต่นี่เนี่ยเทแต่นี่นะอาตมาให้บอกให้พูดกับเจ้าของไม่ได้บอกว่าให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของพูดเดี๋ยวก็ทิ้งไปพูดเดี๋ยวก็ทิ้งทำอย่างนี้พูดเดี๋ยวก็ทิ้งไปเดี๋ยวไปนั่งดูเดี๋ยวมันเสนอกันนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดูแล้วทิ้งมันไปเดี๋ยวมาเสนออันนั้นเป็นก็ทิ้งมันไปอาตมามันได้สอนมาให้เชื่อเจ้าของนะให้พูดกับเจ้าของอย่างนั้นพูดแล้วก็เรียกว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่ดอกก็ทิ้งมันไปอันนี้มันก็ไม่แน่ดอกก็ทิ้งมันไปจนกว่าที่มันหมดปัญหาที่จะทิ้งก็หมดเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าอาตมาให้เชื่อเจ้าของนะมาให้เชื่อเจ้าของเจ้าของก็ไม่มีอ่ะไม่มีเจ้าของคนนี่ไม่มีเจ้าของนี่ถ้าคนมีเจ้าของมันก็ลำบากเท่านั้นเนี่ยพูดไปถึงที่สุดจนไม่มีเจ้าของนั่นเนี่ยเข้าใจไหมเอาอย่างนั้นแหละรู้สึกพอสมควรพอสมควรนะนะอย่างนั้นก็พอสมควรเราบอกเขาแค่นี้วันอีกต่อไปวันใหม่มีโยมที่ยังสงสัยอยู่เอาวันใหม่นะให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูแต่กูวางไม่ใช่ยึดไม่วางอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณไอ้ความสุขนี่เราก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขก็พิจารณาสุขไปอีกเป็นสักกถาแล้วเห็นโทษของความสุขอีกอันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้หลงทางอันนี้ก็จำไว้อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งสำหรับที่ให้ผู้ปฏิบัติเราพิจารณาเข้าไปง่ายอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เห็นเรื่องของโลกว่ามันไม่เที่ยงนี่มันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงอันนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นทุกข์จิตใจเราก็เห็นนี่คำกถาเลยว่าจิตใจของเราก็ออกเบื่อแล้วเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นเพราะนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้วในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลธรรมะในวันนี้เข้ามาทำใจออกจากอุปทานนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ถึงความสงบของการปฏิบัติเท่านั้น
ไม่อยากเกิดมาอีกแล้วมันยุ่งนี่กรรมกถาออกไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เกิดมีความสงบขึ้นมานะที่ไม่มีความสงบที่เรามานั่งกรรมฐานกันนี่มันวุ่นในใจเพราะอะไรสิ่งทั้งหลายที่เราทำไว้แล้วมันเป็นกฎอันหนึ่งซึ่งมันมาตามทันของพวกท่านทั้งหลายหรือใครทั้งหลายทุกคนที่กฎนี้ได้ทำไปแล้วทำอันนี้ไว้อันนั้นเราจะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเกิดขึ้นมาสิ่งที่คุณญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐานในมีความสงบนี้ก็เรียกว่าผลมันถึงนั้นเหตุที่มันมีมาแล้วมันถึงเกิดความวุ่นอย่างนั้นบางคนก็สงสัยใหม่ปัญหาเยอะเหลือเกินนะถ้าหากว่าไอ้ศีรษะเนี่ยถ้าไปทุบดูเห็นจะมีแต่ปัญหาถึงนั้นมีแต่ความสงสัยถึงนั้นนี่เพราะอะไรอันนี้เราสร้างไว้แล้วในอดีตนั้นสร้างอย่างนั้นมันจะเกิดอย่างนี้สร้างอย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นต่อตายกันมาถึงเป็นเหตุที่ให้เราไม่สบายใจเดี๋ยวนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นมาบัดนี้เรามาฟังธรรมบัดนี้ให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรทำเหตุให้ยุ่งมันก็ยุ่งไม่ยุ่งเวลานี้ก็ยุ่งเวลาหน้าไม่ยุ่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ยุ่งชาตินี้ก็ชาติต่อไปตรงนี้ความยุ่งอย่างนั้นอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมก็ได้นี่ฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมพากันรู้จักพิจารณาแล้วก็ให้เนี่ยให้อภัยด้วยนะวันนี้พูดมากไปแต่วันนี้นะพูดมากก็เพราะว่ารักโดยธรรมะแต่อาตมาก็มาอเมริกานี่ไม่เคยมานะมาเราจะปล่อยของดีมาให้โยมทุกคนให้ไปพิจารณาดูนะถ้าหากว่ามันผิดอย่ามาโทษอาตมานะโทษพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้อาตมาเทศอย่างนี้เทศยาวไปล่ามแปลก็เรียนดีฉลาดขึ้นนะถ้ายิงนกเห็นจะถูกทุกตัววันนี้เนาะถ้ายิงนกปุ่งเห็นจะถูกทุกตัวบางวันถูกไหมแต่แหละถึงพระจะมาถามถึงแค่นี้แต่ก็ตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสพวกญาติโยมในปฏิญญาโดยตนเองนะให้รู้จักดีชั่วให้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรถ้าเห็นของที่ไม่ดีมันทำกลุ่มแต่เราพยายามเคลียร์มันออกเคลียร์มาให้คนเห็นก็ได้เคลียร์คนเดียวก็ได้เคลียร์มันออกนะให้มันเบานะอัตมามันเป็นพระอยากจะพูดตรงไปตรงมาพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากจะพูดเลยก็พูดให้มันรู้เรื่องกันเลยใครจะเอาก็เอากันใครไม่จะเอาก็เลิกกันนะสบายดีนะทำกรรมฐานทำเหมือนระฆังนี่ระฆังมันเอามันตั้งมันจะเฉยดูมันเสียงมันมีนะสงบเสียงเมื่อมีเหตุเกิดมากระทบขึ้นมาเห็นไหมเสียงมันเกิดขึ้นมาถ้าเอาตั้งเฉยๆรู้ว่าไม่มีเสียงนักปฏิบัติเป็นการเนี่ยเป็นคนมักน้อยอย่างนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาเหตุขึ้นมาแก้ปุ๊บทันท่วงทีเลยชนะโดยปัญญาของเราถ้าอยู่ธรรมราก็เฉยอย่างเหมือนไม่มีเสียงให้ทำอย่างนี้เมื่อถูกปัญหาเมื่ออะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นจะมีเสียงขึ้นมามีปัญญาปุ๊บงั้นแก้ปัญหาแล้วก็ยุบตัวเข้าไปเหมือนระฆังเมื่อหยุดดีแล้วก็หมดเสียงตั้งไว้เฉยๆทำอย่างนี้กลับนะพวกนี้ถึงกลับเนี่ยคนนั้นไม่ได้ไปที่ไหนเลยไม่ได้วุ่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นวิติจิตช้าจะเอาอะไรก็เป็นคนที่ไม่แน่นอนนะในภาษาเมืองไทยจับปลาสองมือหมดแล้วไม่ได้ทำงานแล้วมีปลาสองมือจะทำงานไม่ได้ทำมีแต่ปลาสองตัวเท่านั้นไม่ได้ใหม่เนี่ยปลามากๆก็ไม่ได้ได้แต่ปลาสองมือเท่านั้นจับเท่านี้ก็ดีนี่ท่านไม่ได้จับปลาสองมือนะขาดงานหมดแล้วนี่คือเป็นการแต่ว่าให้มีปัญญานะอาจารย์มากก็ดีแก่คนที่มีปัญญาเราจะไปชิมมันนั่นเดี๋ยวไปชิมมันนี่ไปชิมเรียกว่าเป็นบางเห็นไหมบางอยู่มันบัดประพงกันนะมันล่องชิม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 มันไปชิมตัวนั้นไปชิมตัวนี้อยู่งั้นเนี่ยสงสัยไม่แน่ใจจะเอากระเซ็นนึกว่าแน่ใจเอาเทระบาดไม่แน่ใจเอาที่เบียดไม่แน่ใจอะไรด้วยตายอยู่ที่สงสัยมันจะไปที่ไหนนะอย่างคนจะไปตรงนั้นก่อนว่าจะไปวันนี้ถึงพรุ่งนี้เถอะไปถึงพรุ่งนี้หรือนี้เถอะไปถึงพรุ่งนี้ไปวันนี้เนี่ย
คิดวันนี้ก็ไปคนน่ะตายอยู่นี่ไปที่ไหนนี่น่าสนใจน่าวงการปฏิบัติเราปฏิบัติให้มันแต่เราไม่ได้ห้ามเราใครจะมาสอนเราให้รับฟังไม่ให้เข้าใจว่าเรานี่ถูกแล้วไม่เข้าใจอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติในมุ่งอะไรทำอย่างไรถึงทางตรงไหมให้รู้จักอย่างนี้ตอนนี้ก่อนไม่หลงการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยไม่หลงผิดใครจะมาพูดอะไรก็ไม่หลงผิดไม่หลงผิดกับใครทั้งนั้นรู้ทางแล้วอย่างที่เราจับนี่ว่าร้อนใครว่าโอ้อันนี้มันเย็นนะเราก็รู้จักว่าเย็นใครเขาว่าไปดิเรามันร้อนของมันร้อนเขาว่ามันเย็นเขาว่าไปเนี่ยเราก็ใจสบายเรามันร้อนนี่จะทำไงอย่างนี้ให้รู้อย่างนี้ซะก็หมดปัญหาแล้วปัญหาถ้านั้นปัญหามันจะต้องเออปัญหานี้ต้องเป็นอย่างนี้คือไม่รู้ความจริงมันหมดปัญหาไม่ได้คือคุณนั้นว่าการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือก็ไม่ควรทุรนทุรายนะคือมุ่งที่จะต้องปฏิบัติไปเท่านั้นแหละแต่อีกคนนึงว่าโอ้อย่างงั้นใครมันจะมีใครมุ่งกี่คนล่ะแล้วก็คนเขียนหนังสือกระจายไปโน่นก็ดูดีกว่าถูกทั้งสองคนนั่นแหละคนที่เขียนหนังสือที่ถูกต้องก็นั่นก็ถูกไอ้คนที่มุ่งปฏิบัติวันนี้ก็ถูกแต่ว่าให้ทำตามหน้าที่ของเราซะไอ้คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไปอย่าไปมุ่งความเห็นคนนี้ไอ้ความเห็นคนนี้ก็อย่าไปมุ่งความเห็นคนนั้นก็ปล่อยไปได้นะถ้ามันถูกนะก็ไม่มีอะไรนี่มันก็ดีท่านมาทำเหมือนฉันก็ให้ทำเหมือนท่านไม่ได้ทำอะไรได้ตายอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหนต้องรู้จักอย่างนี้เราก็เหมือนกันผ่านกันไปในที่สิ่งที่มันไม่เคยไปเรารู้จักเหมือนกันอะไรควรไม่ควรเรารู้แล้วใครจะพูดใครจะทำก็ช่างเถอะเราก็รู้จักว่าเขาทำอย่างนั้นไม่มีอะไรนี่ดักพุทธศาสนาไม่ลืมตัวรู้ตามความจริงอย่างนี้ไม่หลงไหลไปทางไหนจะเป็นใครก็เหมือนกันต้องรู้จักอย่างนั้นปัญหานี้ถึงจะหมดไปอย่างนี้ก็ทำหนึ่งอย่างคนก็ทำที่กำลังทำมาทีสองทีก็กำลังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเช่นว่า เราเดินมาอย่างนี้ไม่ค่อยสบายใจมาถึงพอหยุดคนนั้นก็หยุดที่เจออยู่อะไรมันวุ่นนะให้หยุดทำไมไม่รู้จักมันเดือดร้อนหยุดทำอะไรไปไม่รู้เรื่องปัญหาก็มากขึ้นมาใช่ไหมวุ่นหยุดเฉยๆนี่ที่นี่ที่เราเทศในฟังนี่ก็เรียกว่าที่ว่าหยุดแล้วก็ให้ความเป็นมันระบายไปอย่าเข้ากันน้ำยังไงถ้าปิดปุ๊บน้ำมันท่วมเขื่อนมันพังใช่ไหมจะต้องหาท่าน้ำออกไปนบายนี่คือมันกันฉันถ้าไปหยุดเฉยๆไม่ได้ความมีพังหมดนี่ตายนี่มันเรื่องทั้งเท่านี้แหละแต่เรารู้เรื่องของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรพลาดปัญหานี่ก็มีแต่ก็จะให้หมดปัญหาไม่หมดนะนะถ้าไม่รู้ตามความจริงปัญหาไม่หมดปัญหาที่จะหมดด้วยตนเองอ่านหนังสือแล้วก็มารู้ตรงนี้มาจบตรงนี้ใครกับครูบาอาจารย์สอนก็มาจบตรงนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นจะหายสงสัยเพราะการไปหาถามคนนี่ไม่มีเมื่อหายจะไปนั่งไปเรียกเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วเห็นไหมเมื่อต่อมาเนี่ยตัดต้นมาต่อมันฟังอยู่หนึ่งอยู่ไหมอีกแล้วดูรอบหนึ่งเอาเกิดขึ้นมาอีกแล้วตัดอีกแล้วเดี๋ยวเคยเอารถเตื่อมาดันมันขึ้นแล้วนี่เสร็จตรงนี้นี่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอีกครับไม่รู้จะเอารถแทรกเตื่อมาจากไหนปัญญาไม่รู้ความจริงนั่นแหละยอมมันนั่นแหละในเมืองอเมริกาเขาเอารถเตื่อมาจากไหนแล้วก็หามาอย่างนั้นหามาเอาธรรมะให้ดีมาทำเตื่อมันดิมีที่ถ้าเราสนใจฉลาดก็มาตามมันปัญญาวุฒปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญาธรรมาวุฒิอาวุธคือธรรมะนั่นเนี่ยเป็นอาวุธได้เหมือนกันนี่ไม่รู้ไปหาตัวตื้อที่ไหนจนปัญญาไม่มีธรรมาวุฒิ
อาวุธอาวุธก็บางทีข้าวจะคองด้วยไม่คือก็เป็นบ้าอาวุธธรรมะมันฆ่าตัวเองน่ะดีฆ่าตัวเองในมันดีอันนี้มันมีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันลำบากฆ่าตัวตนได้ก็เป็นอนัตตาเท่านั้นนะเป็นธรรมาวุธนั่นเองธรรมะอะไรท่านจึงให้เอาชนะตัวเองไม่ชนะคนอื่นถ้าชนะตัวเองแล้วคนอื่นจะชนะไปทั้งหมดในโลกนี่เรียกว่าธรรมาวุธนี่ฆ่าตัวเองถ้าไม่มีตัวมีตนอยู่มันก็ร้องไห้อยู่อย่างนี้นะสงสัยตลอดเวลานี่ปีนี้ก็สงสัยไม่หมดปีหน้าก็สงสัยยังมีไม่หมดเนี่ยเพราะมันมีตัวมีตนถ้าพิจารณามันหมดตัวหมดตนแล้วมันก็เป็นธรรมาวุธชนะตัวเองไหมทำไมฟังตอบปัญหาไปชอบหัวทำไมเวียนไงสงสัยนี่อาตมาพูดทำไมชอบหัวเราะมันเกิดอะไรยังไงมันแทงหัวใจล่ะภริโตอะนะเมตังสะเมตาปะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังภนันตุสะเกคะเมจะรูเปกิริสิกะรตะเตจันตะลิเกเวมะเนทิเประเตจะกะเมตะรุวะนะคะหะเนเคหะวะตุมหิเกเตโอมาจายันตุเทวะจลาตลาวิสัมเมยะคะกะปะทันตาติทันตาสันติเกยังหุนิวรวะจนังสัตวเมสุนันตุธัมมสาวนกาโลอะยัมปะทันตาธัมมสาวนกาโลอะยัมปะทันตาธัมมสาวนกาโลอะยัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคาจามิธัมมังสรณังคาจามิสังฆังสรณังคาจามิทุติยัมภิพุทธังสรณังคาจามิทุติยัมภิธัมมังสรณังคาจามิทุติยัมภิสังฆังสรณังคาจามิตติยัมภิพุทธังสรณังคาจามิตติยัมภิธัมมังสรณังคาจามิตติยัมภิสังฆังสรณังคาจามิทิปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายิ
ยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังชะตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสภุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทากินไนโยอัญจลิกะรณิโยบุญญาเกตังโลกัสสติภาหุงสหัสสมะเพียนเนมิตัสสาวุทันตังคะริเมกะลังอุทิตะโกรัสสเสนมารังดานาติธัมมวิตินาจิตวามุนินโดตันเตจะสาปวัตุเตเจยมังตานิมาราติเรกามาบิวจิตาสาปาราเทงโหรัมปมาลวะคามากามตาตยักทังคันเทสุทันตวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจัสาปวัตุเตเจยมังกาลานินาลากิเริงกาจวรังอาติมาตาปุวตังดาวากิจาคามาสานิวัสุดารุนันตังเมตัมบุเสกวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจัสสาปวัตุเตเจยมังกาลานิกาตวานกาตมุตารังอิวกาปินิยาจินจายะตุตวะจันจันกายมะเจสันเตนะสุมาวิตินาจิตวามุนินทันเตจะสาปวัตุเตเจยมังกาลานิสัจังวิทายมะติสัจกวัตเกตุงวาตาภิโรปิตมนังอติยันตพุทธังปัญญาปเดจะละวิโตจิตวามุนินโนทันเตจะสาปวัตุเตเจยมังกาลลานินันโนปนันดาปุจจังวิปุตตังมหิเตงปุตเตนะเทระปุจจเกนะธัมมาปยันโตหิตุปะเทสวิตินาจิตวามุนินโนตันเตจะสาปวัตุเตสยามังกาลานิตุกหะเตติปุจจเกนะสุตาตาธรรมรามังวิสุทิจุติมิติปะคาบิดานังญาณากะเดนะวิดินาจิตวามุนินโนตันเตจะสาปวัตุเตเจยมังลานิเอตาปิบุตเจยมังลาตกาตายโยวาจโนดินาดิเนสารเตมะตานิเหตวานะเนกวิวิตานิจุปาตวานิโมคังสุขังอติกัมเมยนะโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาถโหหิตายัสสะปะพานินามปุเรตวาปารมิสัพพะโตสัมโพธิมุตตังเนเตนะสัจวะเจนะโหตุเตเจยมังคารังจยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังทวังวิจโยโหหิจยะเจยมังกะเลอปาราจิตะปาลังเกสีเสปะตะวิปวกะเรอภิเสเกสะปะพุทธ
อาคาปโตปโมตติสุนาคาตังสุมังกลังสุปปาตังสุหุติตังสุกานุสุโมหุโตชะสุยิปัมรามจาริสุภดากินังกายกรรมวาจากรรมังภดากินังภดากินังมโนกรรมังปณิติเตภดากินาภดากินานิกาตวานลปันตาเตภดากิเนกัมมามะกัมมามะกัมมามะพันเตพันเตเธอประกันรูปแผลเลยอาตมาขอพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายซึ่งมาขอกมาโทษในวันนี้เพราะว่าที่อาตมามาพักพาอาศัยอยู่นี้อาศัยบารมีของญาติโยมทั้งหลายนั้นทั้งอาตมาด้วยก็ดีทั้งญาติโยมด้วยก็ดีบางทีประเพณีไม่ถูกโดยประการใดนั้นมีความผิดพลาดแต่ประการใดโดยที่ว่าใจไม่ค่อยสบายเพราะการมาอยู่รวมกันหลายคนนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมาขอขมาโทษให้อาตมานั่นให้อดโทษไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรมมิฉะนั้นขอพวกท่านทั้งหลายที่พระสงฆ์ที่มาอาศัยอยู่นี้เมื่อพูดไปก็ทำไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีที่ผิดพลาดประมาทโดยประการใดนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งกันและกันทั้งญาติโยมทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีทั้งหมดนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นเมื่อหากว่ามันอยู่รวมกันหลายคนอาจจะมีความผิดพลาดทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีขอญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนจงให้อโหสิกรรมให้ขออภัยซึ่งกันและกันทุกๆคนเพราะว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะจากกันไปเสียแล้วที่พระท่านก็ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นพุทธบริษัทอันเดียวกันแล้ว จงกลับบ้านด้วยความสงบด้วยความสบายด้วยความสะอาดสิ่งอันใดที่มันเป็นของสกปรกก็เอาทิ้งไว้นี้อย่าเอาไปด้วยทุกคนให้เข้าใจว่าอาตมามาแนะนำพร่ำสอนให้เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันคือให้เป็นลูกพระพุทธเจ้าทุกๆคนฉะนั้นเมื่อมีโอกาสวันข้างหน้าต่อไปแล้วก็จงตั้งอกตั้งใจมาทำกรรมฐานที่นี่ให้มันเจริญต่อไปการกระทํานี่เป็นเวลาประมาณสัก9วันการกระทําแล้วเสร็จลงแล้วต่อนี้ไปยังการรักษาออกจากนี่ไปยังการรักษาสร้างบ้านเสร็จแล้วแต่ยังการรักษาบ้านการมาเรียนมาทำกรรมฐานจบลงแล้วแต่ว่าการเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นยังอยู่มิฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายทำจิตใจให้สะอาดเหมือนกับเนื้อสมานที่เขาถูกถลกหนังออกแล้วมันจะลุกมีความรู้สึกอย่างไรจะไปหารับไปหาไอ้ดีภัยที่ไหนกลัวอีแรงกลัวอีกากลัวอันตรายต่างๆอย่างนั้นเนื้อสมานตัวนั้นจงหาความที่อยู่ที่ปลอดภัยเราต้องมีความสังวรสังวรด้วยกายวาจาใจอย่างนั้นทุกๆคนตรงนั้นบอกให้จับได้สายศีลทุกคนก็ได้จับพอสมควรก็ได้ตรงนั้นขอท่านนั่งก็ได้ยกได้ไหมทางนั้นนี่ดูวางตรงนั้นเลยบอกอุบาสิกาวางตรงนั้นเลยว
ตรงนั้นแหละวางตรงนั้นต่อติดต่อกันไปเลยครับประกันตั้งใจรับพรนี่ตั้งจิตใจตั้งสัตว์ในใจของเจ้าของทุกๆคนโดยปัจจัยอันนี้ให้บรรลุถึงพระนิพพานอยู่เนี่ยมันสบายซะยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรโสยะถามณีโชติราโสยะถาอบิติโอวิวาจันโตสัมปรวะโกวินาจโตมาเตปวัตวันตรายวะสุขีเนกายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสะเนจังวุฒาปัญญาอินุอัตตารวะธรรมวัฏันติอายุวันโอสุขังบาลังอายุโทมรโทธิโรวันนาโตปฏิปันโตโสกัสสะทัตตะเมตะวิสุขังสวัสสิกัจจติอายุงนาโตอะวะลังวะนังสุขัญจะปฏิปันโนโตนิยกายุยัตสวะโหติยะตะยะโตปะปัจจติติภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเนวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสันดาโสทิภวันตุเตมาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเนวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสันดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตวันนี้คงจะได้จากกันนะโยมนะมีความรู้สึกยังไงไหมสลบสังเวชบ้างครับอาตมาตอนดึกตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกมันร้องจิ้วเจ้า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 เหมือนกับนกเห็นใจเหมือนกันเอามาคุมขังไว้นี่9วันแหมมันจะระเบิดบึ้มไม่ได้เลยให้ตั้งใจต่อไปทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้พยายามทำต่อไปดีให้มีความเจริญก้าวหน้านอกจากทำอย่างนี้ไม่มีอะไรจะช่วยให้มันสงบละโลกนี้เป็นอย่างนี้ญาติโยมทุกคนก็ให้อภัยกันทุกคนอย่าให้จิตเป็นอกุศลเนี่ยอยู่ในนี้ให้สถานที่นี้เป็นมงคลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้สำระอาสวะธรรมออกไปทีละน้อยละน้อยจนมันหมดต่อไปนี้ให้มีสติไปปฏิบัติอยู่บ้านให้มีสติมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ให้ติดตามให้มันรู้จักความสุขอย่างแน่นอนเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ติดตามมันจนมันรู้จักความทุกข์อย่างแน่นอนมันถึงจะพ้นทุกข์มาแนะนำพร่ำสอนญาติโยมให้ออกจากวัฏฏะสงสารแต่ให้เข้าใจว่าวัฏฏะสงสารกับพระนิพพานติดกันอยู่อย่างเงี้ยวัฏฏะสงสารอยู่ข้างนี้พระนิพพานอยู่ข้างนี้เราจะไปพระนิพพานจะต้องรู้จักวัฏฏะสงสารเมื่อรู้จักวัฏฏะสงสารจะไปพระนิพพานก็ได้
มิฉะนั้นตรงให้พิจารณาว่าไอ้มีความสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็พิจารณาเพื่อให้มันรู้จักสุขทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วจะได้วางจะได้ไม่อยู่ในวัฏสงสารต่อไปการพัดภาคจากการไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้มีความประมาทอัตมาก็ประภาคโรก็จะได้จากไปเพราะมันเป็นอย่างนี้เองมันมาแล้วก็กลับกลับแล้วก็มามันเป็นเรื่องอย่างนี้มิฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงทําจิตให้มันตรงอย่าไปคิดถึงให้มันมากอย่าไม่คิดถึงอย่าไปคิดถึงอย่าไม่คิดถึงให้อยู่เสมอมันอยู่ที่สงบที่ไม่สงบมันไม่สงบหรอกไม่คิดถึงไม่คิดถึงเลยมันก็ไม่สงบคิดถึงมากมันก็ไม่สงบอย่าให้มันมีสุขอย่าให้มันมีทุกข์สุขอยู่ทางนี้ทุกข์เราอยู่ตรงนี้มันจึงไม่มีอะไรบีบใจเราตรงนี้แต่ทุกคนก็ให้แผ่เมตตาให้อัตมากับปภากโรให้เดินทางปลอดภัยเมื่อเดินทางปลอดภัยเมื่อวันหลังจะกลับมาเยี่ยมอีกก็ได้คงรับประทานอาหารกันถึงกลับหรือมั้งครับนะเมื่อไม่ทานอาหารเนี่ยกลับเลยก็มีนะ